ในที่สุดในที่สุดมันก็เปิดไอเลนฟรีแล้วนะครับน้ำซับสิ่งนี้ด้วยโอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะบอสคิดว่ามันเฟี้ยวเหรอก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นแมปที่มีชื่อว่า Driving Simulator วงเล็บ Beta ซึ่งนะครับเกมนี้มันได้ทำการเปิดให้เล่นฟรีแล้วนะครับซึ่งเกมนี้เป็นเกมแนวแข่งรถนะครับก็ใครอยากจะมาดูว่าก็ใครอยากดูผมเล่นแล้วก็ไปรับชมก็ได้เลยนะครับ Welcome to driving Describe your entry development What you experience Now will change as we Update and improve the game Thank you for support us ก็นะผมเคยเล่นเกมนี้ไปแล้วครับไม่เมื่อวานผมก็ได้เลือกรถคันแรกของผมนั่นก็คือรถAudi TT นี่เป็นรถที่น่าตะเร็วกว่ารถของตระกูลคันแรกที่เลือกมา3คันนี้ครับโอเคครับไม่พูดพร่ำทำเพลงครับก็เดี๋ยวผมขอเปิดเสียงในเกมก่อนนะต่อวันนี้ผมก็จะมาแข่งรถนะครับนี่ครับคือลู่แข่งรถครับมีชื่อว่าดาวชาวเลดนะครับผมตัดไปที่ตอนที่มันกำลังจะแข่งเลยนะครับไปกดไนโตรจะสปอนขวางทำไมเนี่ยมาผมมันนักแข่งเก่าครับคือแบบโอ้โหตอนนี้ยังคว่ำครับดูดิบโอ้โหผมมันนักดิฟอันดับโลกครับอุ้ยจะแซงเหรอจะแซงเหรอมาเอ๊ะทำไมขึ้นมาอันดับหนึ่งวะไอ้นี่มันยังแซงเอาเฮ้ยชนบายบายครับไปแล้วโว้ยโอ้โหยิงชนนะครับอันดับ2ไปกดในตัวปูที่กดตัวชิปนะครับถ้าเกิดใครที่ไม่รู้โอ้โหมันแซงแล้วเอาชน อันดับ2โคตรเก่งถือว่าอะไรที่ดีๆนะครับเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมขอไม่แข่งรถก่อนนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นตามสบายนะคือวันนี้ผมกะจะมาทัวร์แมปนะครับว่าแมปมันมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมจะลองขับไปจุดรอบๆเมืองก่อนนะซึ่งแมปนี้โคตรใหญ่มากเลยครับนี่ครับคือแบบเท่ากับเมืองหนึ่งได้เลยอ่ะเมืองหนึ่งของอเมริกาเนี่ยเมืองมันใหญ่จริงครับเนี่ยไปนี้มันจะขึ้นไปสะพานโอ้โหดูโอ้ยอันนี้น่าอันนี้ก็เป็นที่แข่งที่หนึ่งครับเดี๋ยวผมก็จะไปแข่งด้วยนะ
้อมแล้วพร้อมแล้วโอ้โหยัดมาคันนี้โอ้โหกระเด็นเลยเพื่อนแทบไม่ได้แข่งเสียกันอย่างนี้มาพร้อมแล้วโอ้โหไปโอ้โหโอ้ยโอ้ยตกเนี้ยมาทางนี้ดีแล้วครับมาไม่ได้ที่หนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับว่าเรายังได้ตังค์นะครับที่ผมบอกว่ามาทัวร์แมปก็คืออันนี้ก็เป็นทางนึงที่มาทัวร์แมปได้นะครับคือมันไปรอบๆของเมืองครับของแมปเลยนะครับนี่อ่ะทางถนนใหญ่เนี่ยโอเคครับเราแข่งไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้เราจะไม่ชนะเราก็ทำได้ดีที่สุดแล้วครับเราหารถมาแค่นี้เราก็อย่าไปเสียใจนะครับที่เราไม่ชนะแล้วไม่เนี่ยไปแล้วเราไม่ได้ตังค์ว่ะเออหรือว่าเราได้ตังค์จากการแข่งในการนี่ครับในการขับรถไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับมาทัวร์แมปกันครับเราไม่แข่งตรงนี้ละโอ้ มา เรื่องการบังคับรถก็น่าจะง่ายอยู่นะครับก็ถึงแม้มันจะไม่มีบอกให้ปุ่มบังคับนะมันก็ยังคือเกมนี้มันก็มันจะเป็นคู่แข่งของแมปแบบนะโอเคครับก็เกมนี้ก็เป็นคู่แข่งของ Vehicle Simulator นะครับซึ่งแบบเป็นแนวแข่งรถเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเกมนี้มันดีที่สุดแล้วเพราะว่าแมปมันใหญ่มากแล้วก็คือการบังคับรถก็ถือว่าดีเยี่ยมเหมือนกันนะครับคือแบบเป็นเหมาะกับการเป็นคู่แข่งได้เลยครับแต่ว่ามันได้เพิ่งปล่อยมานี่เองครับโอเคครับเออเดี๋ยวซึ่งเกมนี้ถ้าเกิดรถมันความมันอาจารย์มุมกล้องอัตโนมัติก็คือมุมกล้องในการขับอ่ะมันก็จะเลื่อนไปนี่เองครับโดยที่ผมไม่ได้กดคลิกความของเมาส์นะครับมันเลื่อนของมันเองนะครับตอนที่มันเลี้ยวมาวิธีนี้ผมก็จะไปที่รางรถไฟฟ้าครับนี่แล้วผมจะเล่นนี้ให้ดูแล้วว่ามันเล่นได้จริงไหมครับเนี่ยมาเนี่ยผมเล่นแล้วตรงนี้ก็ชนได้นะครับมันไม่ได้ปะมันก็เลยไปเร็วๆเลยไอ้ดูด้วยนะครับระวังตกนะครับไอ้ดูด้วยเนี่ยผมกำลังตกแล้วเอ้ยแต่ก็ไม่ตกไม่ตกครับสุดยอดเราขับไปเรื่อยๆนะอ่ะ
อยโอ้ยโอ้ยเร็วเกินมาเนี่ยมาถึงสถานีแล้วคือตรงนี้ก็มีรถไฟนะซึ่งยังไม่ใช้บริการนะครับซึ่งมันก็มันจะเหมือนแบบแมสซิตี้นะครับตอนที่ยังไม่ใช้แบบยังไม่ได้ให้เล่นทั่วๆรอบๆเมืองนะครับนั่นก็คือมันก็เหมือนกันเลยนะแต่ว่าต้องรอเร็วๆนี้นะครับโอเคผมเล่นเพนคอแล้วไปหรือว่าประมาณรอบๆฐานนี้แล้วล่ะแค่นี้นะซึ่งตรงนี้ก็เป็นรางรถไฟนะซึ่งรางรถไฟนี้ก็นำไปเชื่อมตรงที่นี่เดี๋ยวผมจะทำนี้ให้ดูนะว่ามันสามารถขึ้นสะพานได้ไหมโอ้ไม่ได้ว่ะเนี่ยเดี๋ยวเวลาโอ้ย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 เอาเข้าไปจะชนกันทีวะเนี่ยมาหลบรถก่อนคือพวกนี้แข่งก็สามารถชนได้นะคือตัวคือรถมันทะลุนะถ้าเกิดอยู่ในขนาดที่แข่งรถอยู่นะครับถ้าเกิดรถของเรายังไม่ให้แข่งก็สามารถชนได้นะมันก็ถือว่าดีพอๆกับเวโกซิมูเลเตอร์คือเวลาเราเข้าแข่งรถใช่ไหมคือมันจะชนกันเลยก็คือเกมนี้มันคือแบบเราเวลาชนรถคนอื่นแล้วมันรถมันทะลุเลยครับไปโอ้ยไม่ขึ้นไม่เป็นไรครับนี่ทางนี้ก็ขึ้นได้เอ้ยเดี๋ยวมีแปลกๆมั้ยเนี่ยผมว่ามีสิ่งนึงที่แปลกๆนิดนึงครับโอ้โหเสาไฟลอยได้สุดยอดไปเลยเจมส์ผีสิงมาเข้าแรมอันนี้โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนครับคิดยังไงว่าทำจบไรอย่างเงี้ยครับบ๊ายบายครับ